ขอเปิดเผยว่าวิจารณ์ตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าวิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวว่าผิดให้ขอทราบว่าผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตริย์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละเมิดผิดเขาก็ถูกประชาชนบอมเรียกว่าคือเป็นเรื่องของขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกก็ไม่ว่าแต่ถ้าวิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจารณ์ไม่ให้ละเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่อยู่ในฐานะลำบากเพราะแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้มันต้องวิจารณ์ต้องละเมิดแล้วไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กล้าสองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิดพระเจ้าอยู่หัวละเมิด The King แล้วก็หัวเราะเยาะว่า The King เนี่ย The King ของไทยแลนด์ King ของยุโรป King ของพวกคนไทยทั้งหลายเนี่ยเป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็บางโอกาสก็ขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้าพยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความจริงเขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนน่ะมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไขผิดตรงนี้ไม่ได้แก้ไขลบความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนั้นคือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเข้าร่องเข้ารอยก็ลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมากๆถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเข้ากระทรวงข้ากระทรวงเข้ากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆที่มีเข้าคุกนี่พูดอย่างนี้ชักจะหนักใช้คำว่าเรียกเขากรุงเทพแล้วเข้าคุกแต่มีที่เกิดเรื่องเข้าคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนหลายทางทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุก
เดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางทีเขาด่าเราอย่างหนักๆแต่เราอย่างหนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ถูกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่าพระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักจี้คือจักจี้ใครมาว่าอะไรสักนิดก็บอกให้เข้าคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เข้าคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่6ท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏมาจนกระทั่งถึงต่อมารัชกาลที่9เนี่ยใครเป็นกบฏซึ่งก็ไม่เคยมีแท้ๆที่จริงก็ทำแบบนี้ไม่ให้เขาคุกให้ปล่อยหรือถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เขาคุกก็ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นน่ะแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อนอันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ฟ้องให้จับเข้าคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนนายกบอกว่าต้องฟ้องต้องโทษก็นี่ขอสอนนายกว่าใครบอกว่าให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไม่รู้นะเขาทำผิดเขาด่านายเขาด่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าใครมาด่าเราชอบไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วนักกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ด่าพระมหากษัตริย์ทำไปทำมาเลยจะต้องเอาเขาด่านายกถ้าด่านายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าด่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาด่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่าต้องเป็นคนจัดการมันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็สอนนายกไว้อย่างนั้นสอนนายกว่าใครมาด่าเราต้องด่าเขามันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัว
แต่ว่าเราเองก็ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะรู้นักกฎหมายก็ต้องรู้ว่าทำอะไรถูกหรือผิดไม่ต้องพูดทุกวันทุกวันทุกวันที่จริงเขาไม่ได้พูดทุกวันแต่เขาทำเทปเอาไว้หรือทำดีบีดีแล้วก็แจกทั่วแจกทั่วให้ลงท้ายคนก็ฟังดูเขาเอื้อมกันนะที่ไปแก้ตัวแทนนายกวันนี้เราขึ้นมานี่เราแก้ตัวแทนนายกเพราะว่านายกไม่ผิดนายกทำได้ทุกอย่าง